ันนี้จะไปเวียนเทียนกันที่ไหนเอ่ยสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะในปี2565นี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาจะไม่ตรงกันทุกปีว่าจะต้องเป็นวันที่16เป็นวันที่15ไม่เหมือนกับวันวาเลนไทน์นะคะวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะด้วยสาเหตุว่าถ้าปีใดเป็นปีอธิกะสุรทินคือปีที่มีเดือนกุมภาพันธ์29วันนะเดือนนั้นปีนั้นนะคะวันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราจะต้องจดจำไว้นะคะทีนี้ป้าจะคุยถึงผู้นับถือศาสนาเท่านั้นบางคนเขาไม่นับถือศาสนาเราก็ไม่ว่ากันนะคะหัวใจของศาสนาคือสอนให้คนทำความดีบางคนเขาไม่มีศาสนาแต่เขาเป็นคนดีก็นับว่าใช้ได้ที่นี้ศาสนาในโลกเนี่ยมีหลายศาสนาค่ะแต่ผู้ที่แต่ศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดคือคริสต์ศาสนานะคะป้าไม่บอกจำนวนนะคะมีหลายนิกายด้วยกันแต่เราไม่ได้เจาะลึกไปตรงนั้นป้าจะพูดถึงผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในโลกนี้นะคะมีเป็นอันดับ4ของโลกนะคะมีจำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธหรือเป็นศาสนิกชนเนี่ยพุทธศาสนิกชนเนี่ย700ล้านคนค่ะซึ่งไม่ใช่น้อยเลยนะเพราะฉะนั้นเราจึงพูดคิดเหมือนกันหัวใจของพระพุทธศาสนาบอกว่าจงทำความดีละเว้นความชั่วนะคะทีนี้วันมาฆบูชามีที่มาอย่างไรนะคะเราเรียกวันนี้ว่าวันจตุรงคสันนิบาตคือมีความสำคัญ4ประการด้วยกันประการที่1ก็คือพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูปมาชุมนุมหรือมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะที่ชื่อเรียกยากค่ะป้าก็ต้องมีโน้ตมานิดหน่อยนะคะที่เวรุวันมหาวิหารนะคะกรุงราชคฤห์นะคะก็คืออยู่ในประเทศอินเดียในยุคนั้นศาสนาพุทธเกิดในประเทศอินเดียค่ะแต่ไปเฟื่องฟูที่อื่นนะคะมีศาสนาลัทธิอื่นเนี่ยเข้ามาชิงแชมป์ในอินเดียต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะทีนี้ความสำคัญ4ประการเมื่อกี้ป้าบอกไปแล้วประการที่1คือพระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะประการที่2ก็คือพระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ค่ะคือเป็นพระภิกษุซึ่งพระพุทธเจ้าบวชให้เราเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานะคะ3ดวงจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะคือเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงนะคะ4พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์และได้แจ้งถึงวันที่พระองค์จะดับขันธ์ด้วยนะว่าอีก3เดือนเราจะนิพพานแล้วนะซึ่งคำนี้เวลาที่ใครมาพูดในสิ่งซึ่งเราก้ำกึ่งอะว่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาพูดในสิ่งซึ่งจริงจังมากๆเราแหมพูดอย่างกะพระอรหันต์เลยนะเลยนิพพานมาแล้วเหรอถึงพูดได้เนี่ยเราก็จะมาเป็นสำนวนที่หยอกเย้ากันในเชิงพุทธศาสนาอย่างนี้นะคะทีนี้ป้าจะบอกว่าวันมาฆบูชาเนี่ยทำไมอ่ะสื่อมวลชนอ่ะจึงบอกว่าเป็นวันขอเป็นวันแห่งความรักแบบไทยๆนะคะป้าคิดว่าเขาคงหมายถึงสมัยก่อนนี้ที่ยังไม่มีโควิดอ่ะเราจะไปเวียนเทียนกันที่วัดนะคะกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมีเยอะเลย
มีวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาทุกวันที่ป้ายกตัวอย่างมาเนี่ยเราก็จะไปเวียนเทียนกันที่วัดก็ทำให้หนุ่มสาวได้พบปะพูดคุยหยอกล้อแสดงความรักต่อกันในที่อันควรเพราะที่นั่นเป็นที่วัดนะคะเป็นศูนย์รวมแห่งกิจกรรมหลายๆอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นกฐินพระป่าการสงน้ำพระวันสงกรานต์อะไรอย่างนี้นะคะก็เฉียวเฉียวอะค่ะว่ามันเหมือนกับวันของความรักนะคะวันความรักเพราะว่าหนุ่มสาวได้มีโอกาสพบปะกันสังสรรค์กันแต่อีกทางหนึ่งป้ามองเข้าไปในประวัติของวันมาฆบูชาเนี่ยว่าพระภิกษุ 1,250 รูปอะซึ่งท่านกำลังไปจาริกสั่งสอนพุทธศาสนาอยู่เนี่ยกลับมาได้อย่างไรสมัยก่อนไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเน็ตนะคะอะไรเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อให้ท่านเหล่านั้นได้กลับมาชุมนุมกันจึงเกิดวันมาฆบูชาขึ้นมาอันนี้ก็น่าจะเป็นความรักในระดับจิตใจจิตวิญญาณนะคะก็ถือว่าวันมาฆบูชาเนี่ยก็คงไม่ผิดนะคะเอาละค่ะป้าก็คุยในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งนะคะซึ่งป้าก็มีใจอะค่ะนับถือศาสนาพุทธอย่างเหนียวแน่นนะคะทำความดีมีสัจจะนะคะแล้วก็ถือกฎแห่งกรรมนะคะใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะในโอกาสวันมาฆบูชานี้ป้าก็ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ชาวยูทูบเบอร์ให้ยูทูบเบอร์ทุกท่านทุกช่องประสบความสำเร็จนะคะให้ผู้ที่มาส่องมาอ่าน YouTube ให้มีความสุขความเจริญค่ะให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับเยาวชนต่อไปนะคะป้าก็ถ้าไม่พูดเรื่องวันมาฆบูชาเนี่ยเหมือนมีความผิดอะนะคะทีวันวาเลนไทน์ไปค้นมาได้นะคะป้าก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วอะที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆนะคะให้กับป้าจนอายุปูนี้อายุ74ปีแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่อายุมากที่สุดในเมืองไทยหรือไม่วันนี้สังเกตดีๆนะ YouTube มีแบบสอบถามมาถึงพวกเรานะว่าป้าทุนดีเนี่ยช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะเนี่ยป้าทุนดีอายุมากที่สุดในประเทศไทยจริงหรือไม่ลองไปดูนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าทุนดีก็พูดในเรื่องซึ่งควรพูดนะคะในวาระความสำคัญก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะกราบขอบคุณนะคะอย่าลืมนะติดตามกดไลค์แชร์กดกระดิ่งให้กับช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ